สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสเต็ปกีกทีนี้วันนี้เราจะมาแนะนำการทำแบ็กอัพระบบอันนึงแบ็กอัพทั้งระบบเลยนะครับซึ่งเราจะเรียกติดปากกันว่าโกดนะโกดโดยใช้โปรแกรม Norton Code ซึ่งจะทำโดยการใช้Hyland Boot นะครับก็ Boot Cloud อ่ะเดี๋ยวนึกภาพมาดูกันเลยก่อนว่าทำยังไงไปดูกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับที่ต้องทำก็คือทำตัวบูทก็ถ้าใครยังไม่รู้ว่าต้องทำไงให้กลับไปดูเทปสอนลงวิดีโอนะครับมาจะมีวิธีทำบูทก็คือหาไฟล์ hyrenboot.iso หรือว่าเราจะโหลดไฟล์ที่เป็นเฉพาะโปรแกรม norton.iso มาเลยก็ได้นะครับวิธีทำก็คือเหมือนกันเหมือนกันตอนทำวินโดว์นะครับเมื่อเรามีไฟล์ทำบูทเอเบิลเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็มารีสตาร์ทนะครับเหมือนเดิมเพื่อเข้าไปรันดอทนะครับเดี๋ยวปุ๊บDraw. อันนี้คือการเซตไบออสนะครับให้บูทยังไงนะครับนี่เมนูบูทนะครับแล้วนี่คือบูท device priority นะครับก็คือเลือกว่าจะบูทอันไหนมาก่อนมาหลังนะครับนี่ก็ตรงนี้เราขยับโดยใช้ F5 F6 ขึ้นลงเอาได้เลยนะครับส่วนอย่างอันเนี้ยคือผมตั้งค่าไว้ที่เป็น USB hard drive อยู่แล้วนะครับก็คือมันจะบูทเข้า USB ก่อนนะครับ wow. นี่ก็โอเคได้เลยการตั้งค่าเรียบร้อยก็กด F10 แล้วก็ Yes นะครับอ๋อลืมเสียบครับสเต็ปกีกเราทำสดนะครับอย่างที่เห็นผิดพลาดอะไรก็เห็นกันจะอย่างนี้เลยนี่นะครับทำแล้วทีนี้มันก็จะบูทเข้าตัว Hyren Boot แล้วนะครับHyren Boot 12.0 โปรแกรมการจะเข้าไปก็เลือกที่ DOS โปรแกรมนะครับรอมันจะเรียกโปรแกรมต่างๆเข้ามานี่มาแล้วแล้วเราก็เลือก Backup Tools อันนี้ใช้ลูกศรขยับมันได้เลยนะครับแล้วก็กด Enter เอา Backup Tools นะครับนี่แล้วก็เลือก Norton Code นี่ตอนนี้ไอ้ Hyren Boot ของผมนี่เป็น Norton version 11.5 นะครับทีนี้เราก็เลือกโค้ด normal ปกตินะครับจริงๆมันมีโค้ดหลากหลายแต่เราเอาพื้นๆก่อนปั๊บ enter เข้าไปแล้วก็รอมันเรียกตัวไฟล์โปรแกรมเข้ามาไปครับไม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้นนี่อยู่เฉยๆอย่างนี้นะมาแล้วนี่คือหน้าตาของโปรแกรม Norton Code นะครับกดโอเคไปนี่เราก็มาเลือกที่ local local ทีนี้ก็เป็น partition กับ disk นะครับในนี้เราจะโคลนแค่ partition เดียวคือ partition ที่มี window อยู่เราก็เลือกที่ partition เท่านั้นแล้วก็เลือก to image นะครับ to image นี่คือในการสร้าง image แต่ถ้าสมมุติเรามีไฟล์ที่เป็น .gho อยู่แล้วนะครับที่สำหรับจะ restore เนี่ยเราก็เลือก from image แล้วก็เลือกที่เก็บไฟล์มันก็จะเป็นการ restore กลับขึ้นมาแต่นี้เราจะสอนการสร้างไฟล์ image ก็กดไปที่ to image นะครับทีนี้ก็เป็นการเลือกฮาร์ดดิสก์นะครับว่าเลือกฮาร์ดดิสก์อันไหนยังไงนะครับทีนี้มันแสดงเห็น2อันจริงๆเป็นรูปเดียวกดเลือกเข้ามาทีนี้นะครับเป็นการเลือกไดรฟ์แล้วอันนี้ผมได้ลงวินโดว์ไว้ที่ไดรฟ์นี้นะครับขนาด20กิกคือถ้าโดยทั่วไปของคุณมันน่าจะอยู่ที่อันที่1เลยครับเพราะคุณน่าจะมีแค่พาร์ติชันเดียวที่ลง OS นะครับอันนี้ผมเลือกตัวนี้อ่ะเราเลือกพาร์ติชันไปปั๊บอ้าวกดออกอาจจะเห็นผมเลื่อนช้าๆหน่อยนะเพราะผมดูจากกล้องทีนี้เป็นการเลือกพาธที่จะเก็บไฟล์ดังกล่าวนะครับไฟล์ตัวแบ็กอัพตัวนั้นนะครับเราก็มาเลือกมันจะไม่โชว์เป็น CD ให้เราเห็นนะเราก็ต้องเนี่ยมาดูตัวไฟล์แล้วกันว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นC หรือ D นะครับตรงนี้ผมตั้งไว้ในไดรฟ์ D นะครับเดี๋ยวตั้งชื่อไฟล์กันเอาเฮ้ยเมาส์หายช้าๆหน่อยผมตั้งชื่อไฟล์ว่าแน่นอนพื้นฐานของการแบ็กอัพก็ต้องชื่อว่า backup นะครับ backup จะได้ไฟล์ backup.gho ขึ้นมานะครับเราก็กด save นี่ทีนี้มันก็จะถามว่าให้ complete image file หรือไม่ปกติก็ no นะครับทีนี้ process with partition image creation นะครับอันนี้ก็คือเราจะสร้างแล้วนะนี่เครื่องก็จะทำการไม่ใช่สิโปรแกรมก็จะทำการโคลนทุกสิ่งทุกอย่างในไดรฟ์นั้นทั้ง OS ไดรเวอร์การตั้งค่าโปรแกรมต่างๆที่เราลงเอาไว้ทุกอย่างเลย
เจ99อ๋อ98 4 3 2 1ป๊านะครับตอนนี้ไฟล์โค้ดของเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับในคราวต่อไปสมมติว่าใช้งานอยู่แล้วเครื่องเรามีปัญหาWindows มีปัญหาถึงขั้นใช้งานไม่ได้ก็อย่างนี้นะครับใช้ USB flash drive ใช้ flash drive ที่เป็น Hyper Boot ของเราเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็บูตเข้า flash drive เหมือนเดิมวิธีก็เลือก local partition แล้วก็เลือก from image ทีนี้ก็เลือกที่ที่เราเก็บไอตัวไฟล์ backup เมื่อกี้ไว้นะครับจะเป็นไฟล์นามสกุล .gho นี่นี่นะครับก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้เนี่ยเมื่อเรากดโอเคปุ๊บมันก็จะแบบรีสโตร์กลับมาเหมือนตอนติดตั้งนะครับแล้วพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเรารีสตาร์ทเครื่องมันก็จะกลับเครื่องเรากลับมาเหมือนใหม่เหมือนวันที่เราได้โกดเอาไว้ในครั้งแรกเลยนะครับเห็นไหมว่าการแบ็กอัพเครื่องโดยวิธีโกดเนี่ยไม่ได้ยากนะครับปกติถ้าเราไปทำที่ร้านเนี่ยบางทีอาจจะบอกว่าต้องล้างเครื่องลงโปรแกรมใหม่เก็บตังค์เรา 3-400 เนี่ยจริงๆมันใช้วิธีแบบนี้แหละยิ่งบางทีไดเวอร์ที่ให้มาไดเวอร์ไม่ตรงเครื่องเราใช้มาก็มีปัญหาเพี้ยนอีกทำไฟล์อย่างนี้ไว้ใช้เองดีกว่าครับไม่ต้องส่งร้านด้วยประหยัดเซฟและดูเท่กว่ากันเยอะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังกับ Step Geek อย่าลืมรายการ Step Geek รีวิวมือถือแนวใหม่แบบไม่มีพักไม่มีพวกและเดี๋ยวนี้มีผมด้วยขอบคุณครับติดตามเข้ามาอย่าลืมเข้ามาติดตามกันที่ facebook.com/stepgeektv stepgeektv.com mail line is gadget นะครับแล้วก็ Facebook ไม่ใช่ Facebook Line และ Instagram ที่ @stepgeek นะครับแล้วฝากคำถามมันเข้ามาสนใจเรื่องอะไรได้ทั้งนั้นทั้งคอมมือถือหรืออะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณสงสัยอะไรที่ผมไม่รู้เดี๋ยวให้นายดูตอบขอบคุณครับสวัสดีบ๊ายบายเอ้ยสวัสดีบ๊ายบาย